สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด Subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะพูดถึงประวัติการทำงาน Parler de son CV Curriculum Vitae สวัสดีค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปขอฝากหนังสือ Dialogue en Français ที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะเป็นหนังสือเรียนพูดภาษาฝรั่งเศสจากบทสนทนาซึ่งจะออกในประมาณวันที่ไม่เกิน20กรกฎาคม2566เนี้ยนะคะยังไงฝากสนับสนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Parler de soi พูดเกี่ยวกับตนเอง Parler de son CV พูดเกี่ยวกับประวัติการทำงานก็อย่างเวลาเราไปสมัครงานสัมภาษณ์งานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถใช้ประโยคดังต่อไปนี้นะคะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆโอเคเริ่มจากทางฝั่งซ้ายที่มีจุดสีชมพูนะคะก็อาจจะเป็นคำถามที่หัวหน้างานเขาจะถามเราผู้สัมภาษณ์เขาจะถามเราก็อย่างเช่น Vous avez déjà une expérience professionnelle คุณมีประสบการณ์การทำงานไหมexperience ก็คือประสบการณ์นะคะ Vous avez déjà une expérience professionnelle เราก็จะตอบอะไรได้บ้างเราก็จะตอบว่า Oui, j'ai déjà travaillé จุดๆๆนะคะ j'ai déjà travaillé dans un restaurant อะไรอย่างเงี้ยนะคะ j'ai déjà travaillé dans un magasin อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ว่าไปหรือจะเล่าว่าเราเคยทำงานในที่ประเทศไทยวีเชเดชาทวายเยอองไตลองกอมอะไรดีอ่ะก็แล้วแต่ว่าเราทำอาชีพอะไรนะคะก็เล่าไปทีนี้ก็มาดูคำถามที่สองน่าจะเจอนะคะ Vous savez de l'expérience dans le domaine อันนี้ระบุชี้เฉพาะเข้าไปอีกคุณมีประสบการณ์ในสายงานไหม Vous savez de l'expérience dans le domaineก็อาจจะตอบว่า oui j'ai de l'expérience แล้วก็อยากเล่าอะไรก็เล่าไปใช่ฉันมีประสบการณ์นะคะทางขวามือจะเป็นคำตอบนะคะมาดูคำถามที่3ที่อาจจะเจอ vous savez จุดๆๆก็คือคุณรู้จุดๆๆไหมก็อาจจะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปสมัครเป็นผู้ดูแลเด็กพี่เลี้ยงเด็กก็อาจจะเจอคำถามประมาณว่า vous savez vous s'occuperDes enfants คุณรู้จักที่จะดูแลเด็กไหมแวบ s'occuper นะคะ s'occuper s apostrophe แล้วก็ occuper ก็แบบ occupe ก็คือการรับผิดชอบดูแลอะไรเงี้ยนะคะคุณรู้จักการดูแลเด็กไหมประมาณนี้นะคะก็อาจจะตอบได้ดังนี้นะคะ oui je sais bienใช่ฉันรู้จักฉันรู้วิธีเป็นอย่างดีหรือจะระบุไปเลยก็อย่างเช่น Oui, je sais m'occuper bien des enfants ฉันรู้จักดูแลเด็กเป็นอย่างดีต่อไปก็อาจจะเจอคำถามอีกว่า Vous savez l'habitude de travailler en équipe คุณคุ้นชินกับการทำงานเป็นทีมไหม Vous savez l'habitude de travailler en équipe เราก็อาจจะตอบประมาณว่าOui, je suis capable de travailler en équipe. ใช่ฉันสามารถทำงานเป็นทีมได้ Je suis capable. Capable ก็คือการที่แบบว่ามีความสามารถที่จะทำนะคะ capable นะคะถัดมาก็อาจจะมีคำถาม Vous connaissez คุณรู้จักจุดๆๆไหมเช่นถ้าเราจะไปทำงานในร้านอาหารเป็นทำงานในครัวช่วยในครัวอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะถามว่า Vous connaissez différents types de légumes คุณรู้จักผักชนิดต่างๆไหมคืออย่างถ้าเราเป็นคนไทยไปทำงานร้านอาหารฝรั่งเศสบางทีมันก็อาจจะมีผักอะไรที่เราไม่รู้จักอะไรเงี้ยนะคะหรือสัตว์เนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่รู้จักใช่ไหมเราก็อาจจะตอบว่า Oui, je connaisก็อาจจะบอกว่า oui je connais différents types de légumes อย่างเงี้ยนะคะฉันรู้จักผักชนิดต่างๆถัดมาเป็นคำถามท้ายๆก็
จะถามเหมือนกับว่าเราจะเริ่มงานได้เลยไหมเราทำงานได้เลยไหมเขาก็จะถามประมาณว่า vous êtes disponible vous êtes disponible คุณว่างไหมเราก็อาจจะบอกว่า oui je suis disponible ฉันว่างหรือไม่ก็ oui je suis libre เหมือนกันนะคะ libre กับ disponible ก็คือว่างแบบอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในสภาพที่เริ่มงานได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ทีนี้เขาก็อาจจะถามระบุเวลาอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเราทำงานช่วงกลางวันหรือเราทำงานช่วงเย็นอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะถามvous êtes libre le midi ก็คือช่วงกลางวันถ้าเกิด vous êtes libre le soir ก็ช่วงเย็นอย่างเงี้ยอย่างร้านอาหารมันจะมีแบบสำหรับมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็อาจจะถามเป็นช่วงๆแล้วเราว่างช่วงไหนเราก็บอกเขาไปเช่นเราว่างช่วงเย็นจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ว่างช่วงกลางวันวันเสาร์เราก็บอกว่า je suis libre le soir de 18h jusqu'à 23h le lundi au vendredi ก็คือว่างช่วงเย็น18 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาวันจันทร์ถึงศุกร์เอ je suis libre le samedi midi ฉันว่างวันเสาร์กลางวันอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องไปดัดแปลงว่าเราต้องอธิบายถึงตัวเองว่าอย่างไรอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือจะคร่าวๆประมาณนี้คลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณ